สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามรายการของผมทุกท่านนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับวันนี้เรื่องราวนะครับเรื่องราวของหน้าปกในวันนี้นะครับท่านก็เห็นแล้วนะครับว่าวันนี้มีเรื่องราวของแฟรงกี้เดยองขึ้นเป็นหน้าปกนะครับแล้วก็มีโลโก้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยนะครับ ผมเองเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างเซอร์ไพรส์กับข่าวเหมือนกันนะครับว่าเรื่องราวของแฟรงกิ้เดยองเนี่ยกลับมาอีกครั้งนะครับเอออีกหนึ่งเรื่องราวสำคัญวันนี้นะครับวันนี้นะครับฟุตบอลไทยเนี่ยนะครับก็สู้ทีมชาติเกาหลีใต้อย่างเต็มที่แล้วนะครับมีหลายอย่างที่จะต้องปรับปรุงให้ทันเขานะครับเราเชื่อว่าทีมระดับโลกอย่างเกาหลีใต้ได้ให้บทเรียนเยอะมาก นะครับเราก็เห็นในเกมไปละว,ว่าสิ่งใดคือจุดต่างนะครับแล้วก็เราก็แค่ามาปรับปรุงให้มันดีกว่าเดิมนะครับก็ยังคงต้องติดตามเชียร์ทีมชาติไทยต่อไปนะครับขออนุญาตเข้ารายการเลยครับวันนี้เรื่องราวของสรุปข่าวการย้ายทีมเนี่ยเยอะเรามาดูรายละเอียดของข่าวนะครับสรุปข่าวการย้ายทีมกันในค่ำคืนนี้กันนะครับข่าวที่1นนะครับ วันนี้ผมเริ่มต้นที่เรื่องราวของสโมสรสเปอร์นะครับผมติดข่าวให้กับแฟนสเปอร์อยู่นะครับแต่ว่าวันนี้ต้องบอกตรงๆเลยว,ว่าตอนเย็นผมอัดไม่ได้นะครับผมเชียร์ทีมชาติไทยนะประเด็นสำคัญคือหลังจากจบรายการเนี่ยผมก็ทำการอัปเดตข่าวให้นะครับวันนี้เรื่องราวของสเปอร์คือเรื่องราวของโจวานนี่โรเซโซนะครับในทวิตเตอร์ของ สเปอร์โกบอลเนี่ยเขาเขียนเรื่องราวไว้ว่าสเปอร์เนี่ยกำลังเสี่ยงต่อการเสียโรเซโซไปแบบฟรีๆเพราะว่าตอนนี้นะครับสัญญาของโจเวนีโรเซโซเข้าสู่12เดือนสุดท้ายนะครับสโมสรสเปอร์เนี่ยควรต่อสัญญาโรเซโซไหมทีนี้นะครับในรายงานเนี่ยนะครับในสื่อต่างประเทศโดยเฉพาะบทความของฟุตบอลลอนดอนนะ ผมเชื่อว่าแฟนสเปอร์เนี่ยจะต้องอ่านในในเว็บไซต์เนี่ยเขาบอกว่าปัญหาของเดนนี่เลวีกับโจวานีโรเซโซคือเขาไม่อยู่ในแผนการนทำทีมของเลวีอันนี้เป็นเงื่อนไขแรกเลยเพราะว่าคือเลวีเนี่ยพยายามที่จะปล่อยโรเซโซออกไปบนเงื่อนไขาราคาที่ได้มากที่สุดนะครับนั่นก็คือการทำธุรกิจของ ตัวของเดนเนลลวีและเขาเป็นคนเขี่ยวเขี่ยวในที่นี้คือเขี่ยวในทางที่ดีนะในส่วนของผลประโยชน์ของสเปอร์มากๆตอนนี้เมื่อโลเซโซเหลือสัญญาหนปีเนี่ยสเปอร์มีมีโอกาสที่จะเสียเขาไปแบบฟรีๆหรือจะต่อสัญญาเขาก็ได้แต่รายงานจากฟุตบอล l อ l ลอนดอเขาบอกเลยครับว่า โลเซโซเองนะครับก็เป็นเคสที่ต้องการออกจากสเปอร์เป็นต้นทนอยู่แล้วนั่นก็หมายความว่าไม่ว่าเลนี่ดันนี่เลวีนะจะตัดสินใจอะไรก็ตามเขาบอกเลยครับเลวีมีโอกาสที่จะปล่อยโลเซโซออกไปแต่ในขนาดเดียวกันนะครับปล่อยแล้วต้องเซ็นเข้ามาสเปอร์อาจจะต้องลงทุน15ล้านปอนด์พอผมพูดตัวเลข15ล้านปอนด์ปุ๊บ ก็คือการเซ็นสัญญาถาวรกับทีโมว r เนอร์ได้โลเซโซ่ so คือตัวลุกทีโมว r n เนอร์ก็เป็นตัวลุกได้เหมือนกันในฐานะสไตรเกอร์นะครับนี่ก็คือเรื่องราวของสเปอร์เรื่องแรกในฟุตบอลอลอนดอนนะครับโลเซโซ่ so เข้าสู่12เดือนสุดท้ายทรงนี้คือเลวีขายแน่จบฤดูกาลนี้นะครับแต่ว่าจะขายในราคาที่ไม่ได้มากเมื่อโลเซโซออกไป สเปอร์จะลงทุน15ล้านปอนด์ในการปิดดิวตัวของทีโมวร์เนอร์นะครับก็รอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวที่2นะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ผมขออนุญาตโฟกัสที่ข่าวนะครับเพราะว่าวันนี้ข่าวเยอะเหลือเกินนะครับเรื่องราวที่2เป็นเรื่องราวของสโมสรสเปอร์อีกเช่นกันนะครับอันเบิร์ต กุดมุลสันเรื่องราวของอันเบิร์ตกุดมุลสันนะครับอันเบิร์ตกุดมุลสันเป็นนักฟุตบอลชาวไอร์แลนด์นะครับเล่นตำแหน่งกองกลางตัวรุกแล้วก็เล่นกึ่งกองหน้านะครับให้กับสโมสรเจนัวอันเบิร์ตกุดมุลสันนะทีมชาติไอร์แลนด์อายุ26ปีนะครับวันนี้นะกลายเป็นหนึ่งในกองกลางตัวรุกที่สโมสรสเปอร์นะครับเขาบอกเลยว่าจริงๆแล้วนะ ดรากูชินเนี่ยสนิทกับอันเบิร์ตกุตมุลสันมากอันเบิร์ตกุตมุลสันเป็นจอมทัพหมายเลขสิบนะครับในนามทีมชาติในนามทีมชาติด,ด้วยนะครับคือประเด็นวันนี้สเปอร์เนี่ยนะครับเตรียมยื่นข้อเสนอนะครับให้กับเจนัวในราคา21.5ล้านปอมถึง26ล้านปอมเป็นราคาที่แพงที่สุดนะครับ สโมสรสเปอร์มองว่าอันเบิร์ตกุตบุนสันนะครับเป็นตัวรุกที่ยอดเยี่ยมและที่สําคัญก็คือจริงๆแล้วนะตัวเขาของเขานะครับตัวของเขาเนี่ยแน่นอนเป็นหนึ่งในดิลที่สเปอร์จะลงทุนเพื่ออนาคตคือในดิวล่าสุดเนี่ยผมพูดถึงดรากูชินเมื่อกี้ใช่ไหมดรากูชินเนี่ยเป็นกองหลังวัย2 2ปีนะครับทีมชาติโรมาเนีย191ซนมที่เก่งมาก ท่านจะสังเกตว่าการเซ็นสัญญาของดราคูชินและกําลังจะเซ็นส,สัญญากับนักเตะของเจนัวคนนี้นะครับอันเบิร์ตกุตมุลสันเนี่ยเป็นดีลที่สุดยอดมากแฟนซเปอร์ต้องไปอ่านในบทความของฟุตบอลดอทลาดอนในข่าวนี้นะเขาบอกเลยว่านี่คือกองกลางตัวลุกที่มีศักยภาพมากกุตมุลสันนะครับทำไป12ประตู4แอซิสจาก 29เกมให้เจนัวแล้วก็ทำผลงานในเกมทีมชาติได้อย่างสุดยอดนะครับเงื่อนไขาการปล่อยตัวของอันเบิร์ตกุตุนสันคือ21.5ถึง26ล้านปอนด์ราคาอยู่ในช่วงนี้ใครซื้อราคาอยู่ในช่วงนี้สามารถย้ายทีมได้เลยนะครับก็อัปเดตเป็นข่าวที่2ให้กับแฟนสเปอร์ก่อนประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปแล้วนะครับเป็นเรื่องราวของสโมสรลิเวอร์พูลนะครับสวัสดีนะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามผมนะครับเรื่องราวต่อไปจะเป็นเรื่องราวของ m มเคิลเอ็ดเวิรวันนี้ผมคำข่าวให้กับแฟนลิเวอร์พูลไปนะครับในช่วงประมาณบ่ายๆนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับลิเวอร์พูลเนี่ยมีโปรเจกต์อยู่4เรื่องสำคัญที่เอ็ดเวิร์ดต้องทำโดยเฉพาะข้อ3า ข้อสก็คือการลงทุนขยายกิจการคือการซื้อพาร์ทเนอร์ใหม่ล่าสุดนะครับตามรายงานจากค o p Connection เมื่อ4ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับไมเค a ลเอ็ดเวิรนะครับหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการของลิเวอร์พูลนะครับได้เปิดการเจรจากับสโมสรตูรุสลิเวอร์พูลจะได้สโมสรตูรุสเป็นพาร์ทเนอร์ของฟินเวสป p o r t Group แล้ว คือก่อนหน้านี้ใครก็มีพาร์ทเนอร์กันทั้งนั้นแมนยูก็มีนีสเวอร์พูลจะมีตูลูสนะครับมองว่าตูลูสเป็นแหล่งเพาะปุ่มนักเตะชั้นยอดนั่นแหละคือเหตุผลของไมเคิลเอ็ดเวิร์ดเรื่องที่หนึ่งของเอ็ดเวิร์ดในค่ำคืนนี้นะครับก็คือการซื้อสโมสรตูลูสน, ouse, นะฟินเวสปอตกรุ๊ปก็เห็นด้วยหนึ่งเรื่องนะเรื่องที่สองบทความอยู่ในท่านไปดูในเดอะมิลเลอร์ก็ได้ บทความที่2องของลิเวอร์พูลในค่ำคืนนี้ก็คือผู้จัดการทีมคนใหม่นะครับที่คาดกันกันว่าจะไม่ใช่ชาบีอรอนโซเมื่อช่วงตอนบ่ายๆตอนเย็นนะครับผมได้อธิบายในข่าวลิเวอร์พูลไปแล้วว่าอาจจะกลายเป็นคู่หูของบบเยอร์มินิกนะครับก็คือในเจอรมนกับอีกคนนึงชื่ออะไรนะที่ทำงานคู่กันอะ่ะผมเอลเบิร์ตเอลเบิร์ตเอลเบิร์ตจำชื่อจริงไม่ได้ ชื่ออะไรนะเอลเบิร์ตในเจอแมนกับเอลเบิร์ตอาจจะกลายเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ของลิเวอร์พูลนะครับนี่คือเรื่องราวเซอร์ไพรส์ของลิเวอร์พูลมี2เรื่องในค่ำคืนนี้นะครับเอาแบบเร็วๆเลยนะเพราะว่ารายละเอียดมันเยอะมากนะครับแจ้งให้ทราบประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของสโมสรนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ ในค่ำคืนนี้นะครับถ้าเกิดท่านไปเปิดบทความที่เกี่ยวกับแมนยูจริงนะท่านไปที่ฟุตบอล365ฟุตบอล 365.com ในค่ำคืนนี้นะครับท่านจะเห็นว่าบทความเมื่อนหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาเป็นเรื่องราวของแฟรงกี้เดอยองนะครับกลับมายิงแล้วเหรอใช่เรื่องราวของแฟรงกี้กลับมาอีกแล้วนะครับในสื่อต่างประเทศนะครับโดวยเฉพาฟุตบอล365รายงานว่า สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับวัดใจบาเซลนานะเขาวัดใจบาเซลนานะครับโดยการเพิ่มข้อสเสนอแฟรงกี้เดยอง77ล้านปอนด์เอาไหมคือเงิน77ล้านปอนด์เนี่ยนะครับเขาบอกเลยว่าเป็นเงินที่บาเซลนาจะไม่ปฏิเสธแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดท่านแปลกไหมคือแมนยูเพิ่มเงินเป็น77ล้านปอนด์เนี่ยเพราะเหตุผลอะไรเนี่ยใครก็ตอบไม่ได้นะครับ และเพิ่มจริงหรือเปล่าเนี่ยเราก็ไม่ชัดเจนแต่ในฟุตบอล3.65หนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาชัดเจนเขาตระหนักว่าเฟรนกี้เดยองเนี่ยกับสถานการณ์กฎทางการเงินที่กำลังนะครับลงโทษสโมสรที่ผิดกฎเงิน77ล้านปอนด์เนี่ยนะครับเขาพูดถึงคำว่ามันชี้อนาะคตของบาซาเลยนะคือถ้าเกิดเขาขายแฟรงกี้จริงอ่ะ มันก็ชี้นาคตของแฟรงกี้กับแมนเชสเตอร์ยูด้วยแต่ปัญหาคือแมนยูติดกฎทางการเงินและจะจ่ายเงินจำนวนนั้นได้อย่างไงเขาบอกไว้ว่าบาร์เซโลนาเองนะครับเชื่อว่าไม่คือประกาศไปตั้งแต่แรกแล้วว่าแฟรงกี้เนี่ยไม่ได้มีไว้ขายเลยและแฟรงกี้ก็จะอยู่กับบาร์ซ่าไปตามสัญญาแต่ในบทความเนี่ยนะครับเขาพูดถึงคำว่าความอยู่รอดของสโมสร สโมสรฟุตบอลบาร์เซโลนาเนี่ยนะครับผิดกฎทางการเงินมาใช้คันโยกทางเศรษฐกิจมาเนี่ยจนเราไม่นับกันแล้วนะครับบาร์ซ่าทีวีก็ขายไปแล้วอะไรก็ขายไปเยอะมากนะครับทีเนี้ยแมนยูเนี่ยนะครับจะซื้อแฟรงกี้ในราคา90ล้านยูโรหรือประมาณ77ล้านปอนในสื่อเขาเขียนไว้ว่าจอร์ลัโปต้าเป็นคนนำเสนอราคานี้ในบทความของฟุตบอล365นะ จอลาโปตาเป็นคนนำเสนอราคานี้คือ9 0้าล้านยูโรหรือวันจล้านปอนด์จริงแน่นอนครับไม่มีใครแตะต้องไม่ได้อีกต่อไปนี่คือคำพูดของจอลาโปตาไม่มีใครแตะต้องไม่ได้อีกต่อไปคือเขาขายแน่เขาขายแน่และรู้ว่าสโมสรต้องการอะไรนะครับอยู่ในฟุตบอล3.65นะครับก็ลองไปดูแล้วกัน บาร์เซโลนานะครับมีข้อจำกัดทางการเงินที่รุนแรงการขายแฟงกี้77ล้านปอน์นั้นแมนยูก็ต้องปลดกดทางการเงินด้วยเช่นกันนะครับก็ลองดูกันต่อไปนะครับนี่คือสิ่งที่จอร์าปราต้าต้องการนะครับถ้าใครเป็นแฟนบาซ่าเนี่ยจอร์าปราต้าต้องการอะไรท่านรู้อยู่แล้วนะจอร์าปราต้าต้องการเงินตอนนี้นะครับก็แจ้งเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับประมาณนี้นะครับ สวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีนะครับผมขอ,อุยัดไปที่ข่าวต่อไปเลยเรื่องราวต่อไปในค่ำคืนนี้นะครับก็มีบทความกระชากใจเราหลายเรื่องมากเลยนะผมพยายามเลือกโฟกัสเนี่ยในส่วนของข่าวที่เด่นจริงๆเลยนะครับวันนี้มีเรื่องราวของฮาลัานด้วยนะครับว่าว่าทำไมปี2025เป็นปีที่ข้อบังคับมันใช้นะครับทีนี้เรื่องเราต่อไปก่อนเนาะ เรื่องเราต่อไปจะเป็นเรื่องของเทิร์นคุปไมเนอร์นะครับเทิร์นคุปไมเนอร์ในในค่ำคืนนี้นะเรารู้ละว่าลิเวอร์พูลก็อยากแมนยูก็เอาเชลซี Chelsea ก็อยากได้สเปอร์เนี่ยโอ้โหอยากได้มากทีนี้บทความนี้เนี่ยท่านคลิกเข้าไปดูใน s p o ร์ตวินเทจเลยนะครับสปอร์ตวินเทจเนี่ยเขียนรายละเอียดไว้แบบเป๊ะเลยนะครับ กสตาร์ดรโรสปอร์ตเนี่ยนะครับเขามากกักจะนำเสนอผ่านสปอร์ตวินเทจถ้าเราอ่านในข่าวแล้วฟังผมพูดนะครับในสื่อเขาเขียนไว้ว่าออตอนนี้นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีช่องทางพิเศษในการเซส็นสัญญากับทวนคูปไมเนอร์ได้ความหมายก็คือแมนยูเนี่ยมีเส้นทางพิเศษคำว่าเส้นทางพิเศษเนี่ยบอกอะไรท่านพอรู้ใช่ไหมคืออย่างนี้ครับในบทความของ ทามโคส์ uh, Coast, นะครับทามโคสเป็นนักข่าวนะมันอยู่ในสปอร์ตวินเทจในค่ำคืนนี้เขาบอกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีความสัมพันธ์ที่ดีนะครับกับสโมสรอัตตาันตาซึ่งเป็นต้นสังกัดของทวนคูปไนเนอร์ในแคสตาเดลโลสปอร์ตเนี่ยเขาบอกว่าแมนยูสามารถใช้ความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยซื้อทวนคูปไนเนอร์บนช่องทางพิเศษก็ได้ความหมายก็คือเขายอมรับเงื่นนอนไขแมนยูไง แต่ทีนี้นะครับในสปอร์ตวินเทจเขาบอกว่าทีมที่ทำงานในดิวของทวนคุปไมเนอร์ได้ก้าวหน้าที่สุดไม่ใช่สโมสสนในกรอ,อังกฤษไม่ใช่แมนยูแต่เป็นยูเวนตุสยูเวนตุสเนี่ยนะครับเขาเอาจริงนะ60ล้านยูโร53ล้านปอนด์ขอซื้อทวนคุปไมเนอร์จริงๆยูเวนตุสแสดงเจตนาชัดเจนนะครับแต่อย่างไรก็ตามแมนเชสเตอร์ยูไนเต ไม่ได้สนใจทวนคุปไม,มเนอร์ในฐานะผู้ชมเฉยๆแต่แมนยูสนใจทวนคุปไม,มเนอร์สำหรับการเป็นผู้เล่นในฤดูกาลหน้าและเขาจะใช้สิทธิพิเศษสำหรับการที่มีความสมบันที่ดีกับอัตรลนตาเซ็นกับทวนคุปไม,มเนอร์ได้นะครับมันเรื่องของความสมพันที่ดีในเชิงธุรกิจนะครับก็บทความนี้อยู่ใน s p o t w i n t a d e co uk ประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับขอบคุณมากๆนะครับจากปัตตานีจากหลายๆที่นะครับเรื่องราวต่อไปจะเป็นเรื่องของอาบทความใน f o 2 o com ในค่ำคืนนี้นะ442 f o ก็คือ442ถ้าเป็นตัวเลขนะครับ com นะในค่ำคืนนี้นะครับเรื่องราวของการหาผู้เล่นแทนตำแหน่งของคาเซมิโลเนี่ยเราได้ฟังเรื่องราวบทความหลายคนมากนะครับที่จะมาแทนคาเซมิโลแต่ก็จะมีนักเตะ อยู่คนหนึ่งที่เราเนี่ยผมทำข่าวล่าสุดเนี่ยเขาคนนั้นก็คือโจโกอาเจาโกเมสเจาโกเมสเพิ่งลงสนามให้กับเกมทีมชาติบราซิลไปเล่นตำแหน่งของคาเซเมโรด้วยนะครับคือวันนี้นะครับเจาโกเมสเนี่ยนะครับของวูแพมตันเนี่ยนะครับถูกระบุเงื่อนไขาการขายไปแล้ว40ล้านปอนด์คือจริงๆแล้ววูแพมตันเนี่ยเซ็นมาแค่15ล้านปอนด์แต่ขาย40ล้านปอนด เงื่อนไขนี้ผมพูดไว้ในข่าวเมนยูถ้าผมจำไม่ผิดนะและที่สำคัญก็คือวันนี้ในรายงานจาก442เนี่ยเขาบอกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ไปดูเจ้าโกเมสในเกมที่เวมบรีเขาใส่เสื้อหมายเลข15นะครับแน่นอนครับสอบผ่านสอบผ่านบอกกันแบบตรงๆนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพร้อมที่จะขายคาเซมิโร่ไป และอาจจะทดแทนไปที่นักเตะที่ชื่อว่าเจ้าโกเมสคนนี้นะครับนี่คือบทความอยู่ใน4 4 2 o co. c o c o m c o m แจ้งเรื่องราวให้ทราบประมาณนี้นะครับเรื่องราวของเจ้าโกเมสนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตเป็นข่าวแบบเต็มๆไปเลยนะครับผมกลัวทุกท่านนะครับนอนดึกกันนะครับ เรื่องราวต่อไปนี้เป็นเรื่องของเทรนด์นะครับแฟนลิเวอร์พูลเนี่ยก็เมื่อ2ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยบทความของเทรนด์าบทความล่าสุดเลยออกเมื่อ2ชั่วโมงบทความที่ชื่อว่า teamtalk. com นะครับเขาบอกว่าข้อตกลงใหญ่ของเทรนด์ข้อตกลงใหญ่ของเทรนด์นั้นนะครับเทรนต์ต้องการฟังเรียวมรตด้วยทีนี้ผมจะเคลียร์อีกเรื่องหนึ่งนะคือมันมีข่าวออกมาว่า เรียวเม็ดจะยื่นข้อเสนอ75ล้านปอนด์เพื่อในซัมเมอร์นี้เพื่อขอเซ็นสัญญากับเทรนเนี่ยคือผมบอกไปตั้งแต่ต้นแล้วเนาะว่าลิเวอร์พูลเนี่ยไม่มีนโยบายในการขายเทรน d และเทรน d เป็นนักเตะโฮมโกลมที่เติบโตมาจาก a คเด e มี่ลิเวอร์พูลเนี่ยไม่เต็มใจขายอยู่แล้วถึงแม้ว่าสัญญาเขาจะหมดปี2025นะทีเนี้ยนะครับในกรณีของเทรน d เนี่ยถ้าเทรน ปฏิเสธสัญญาฉบับใหม่ซึ่งมันจะเกิดขึ้นยากมากมันจะเกิดขึ้นยากมากเพราะอะไรเพราะเทรนเนี่ยนะครับเคยคือเขาขอตอนนี้ที่มันช้าเพราะอะไรเขาขอดูเงื่อนไขของริอร์พูด้วยดูผู้จัดการทีมด้วยผมได้อธิบายไปในข่าวริอร์พูส่วนหนึ่งแต่ในค่ำคืนนี้นะครับสิ่งที่ทำให้เกิดความล่าช้าก็คือเทรนรอดูผู้จัดการทีมคนใหม่ ซึ่งผู้จัดการทีมคนใหม่เนี่ยนะครับก็ผมอย่างที่ผมบอกไปอะ่ะไนเจอร์แมนไนเจอร์แมนหรือรูเบนอามูริมเนี่ยอาจจะกลายเป็นตัวเลือกที่ไม่ใช่อัลอนโซอย่างวิดดินไนเจอร์แมนนะครับก็จะมีอะไรนะมาร์คเอลเบิร์ตใช่ไหมไนเอลเบิร์ตกับไนเจอร์แมนเนี่ยเป็นคู่หูนะครับที่สุดยอดมากๆคนหนึ่งของเยอรมันเลยนะแล้วไมเคิลเอลเบิร์ตเนี่ยอาจจะแต่งตั้ง2คนนี้แล้วก็รูเบนอัมริมแผน B เนี่ยคือสิ่งที่ต้องติดตามมันต่อไปและทีนี้เทรนเนี่ยการต่อสัญญาเนี่ยเขามีข้อกำหนดว่าขอดูสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นไม่แปลกที่เรียวมลิดจะเข้ามาในตอนนี้เพราะเทรนคือหนึ่งในทางเลือกของเขาผมมาตามอีกหนึ่งบทความเพื่อเคลียร์กับแฟนลิเวอรพูนะว่าสรุปว่าเทรน์จะเลือกเรียวมลิดไหมบทความของดินโจนสรุป ตอนนี้เทรนตอายุ25ปีนะครับเทรนตจะโกรธมากถ้าลิเวอร์พูลจะขายเขาออกไปแน่นอนครับเทรน d จะโกรมากถ้าลิเวอร์พูจะขายเขาออกไปเรื่องนี้ไมเคิลเอดเวิร์ดและลิช์ดฮิลเนี่ยและผู้บริหารเนี่ยได้ได้ปักธงไว้แล้วว่าเทรน d ไม่ได้มีไว้ขายเพราะเขาจะเป็นผู้การทีอาจจะเป็นกับตันทีมต่อจากฟันได้นี่ผมก็พูดไปในข่าวลิเวอร์พูแบบละเอียดมากนะครับ แล้วก็เชื่อกันว่าหลังจากนี้นะครับไม่มีอะไรซับซ้อนเทรจนจะปฏิเสธสัญญาจากเรอวมริตและจะต่อสัญญาฉบับใหม่กับลิเวอร์พูลนะครับเพราะว่ามันไม่มีเหตุผลอะไรที่ต้องขายเทรน์ออกไปบทความที่ผมเล่าทั้งหมดไปดูที่ teamtalk.com นะครับหน้าปกเทรนประมาณนี้นะครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับ ก็ค่านเดเท่าซาร่าเหมือนที่ผมพูดไปเพราะเขาจะได้รับข่านเดือสูงที่สุดในสโมสรถูกต้องสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตไปที่ข่าวต่อไปนะครับจะได้ไม่เสียอัรถรสของข่าวนะครับเรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของโยฮันบาัคาโยโกนะเออวันนี้ก็มาแปลกนะครับเรื่องราวของโยฮันบาัคาโยโกในคืนนี้นะครับเหมือนกับลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับเคยมีข่าวนะ ว่าสนใจจะเซ็นสัญญากับบาคาโยโกผมเล่าไปในข่าวลิเวอร์พูลแหละแต่ทีนี้นะครับแมนเชสเตอร์ยูไจตดในค่ำคืนนี้เขาบอกกันว่ารายงานจาก f o o t b a l l NEWS สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไจตดนะครับพร้อมที่จะเขาเรียกกันว่าไงอ่ะอัปเดตในเรื่องราวของยูฮันบาคาโยโกคือเอาง่ายๆเนี่ยแมนยูเริ่มมาสนใจบาคาโยโกเหมือนกันตอนนี้บาคายโกเนี่ยนะครับเล่นให้กับ PSV เอเฟนเดี๋ยวผมเช็คอายุนิดนึงโยฮันบาคายโกโกปัจจุบันอายุ20ปีนะครับเล่นกับ PSV เอเฟนสวมเสื้อหมายเลข1 1นะ179ิซนติเมตรบาคายโกโกวัย20่ปีนะครับเข้าร่วม PSV เอเฟนในปี2019ตอนนั้นอายุต่ำกว่า17ปีด้วยนะครับคือการไปอยู่กับ PSV เอเฟนตอนนั้นเนี่ยคือเก่งที่1ในรุ่น17ปียฮันบาคายกโกนะ แล้ว PSV ก็รับพอ PSV อีลเฟนรับปุ๊บได้เล่นชุดใหญ่ให้เขา77เกมยิงไปกี่ลูกรู้ไหม77เกมของบาคายุโโกวันนี้ยิงไป33ประตูนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าเขายกระดับเนี่ยสุดยอดในฤดูกาลนี้นะ21ประตูประตูรวม33ลูกเนี่ยฤดูกาลนี้ยิงไป21ลูก และที่สําคัญก็คือบาคายโกเป็นเป้าหมายของลิเวอร์พูลแต่ทีเนี้ยในข่าวนี้มาจาก the t h e h e r t t a c k k e c o o t t h h h r t t t c k c k c o m o m เขียนไว้ว่าแมนเชสเตอร์ยูไจตดต้องการแก้ปัญหาตำแหน่งของปีกริมเส้นบาคายโกนี่เรียกกันว่าซาดิโอมาเน่คนใหม่ก็ยังได้เลยนะครับเขามีครบทุกอย่างพรสวรรค์เต็มเปี่ยม แต่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจะต้องแข่งกับลิเวอร์พูลแน่นอนเพราะว่าในดิวของบาคาโยโกนั้นเนี่ยถูกเปรียบเสมือนกับคนที่จะมาแทนโมซาร่าในอนาคตคนหนึ่งด้วยเพราะเขาอายุ20ปีนะครับค่าซิติในโซฟาสกอร์ผมเคยเทียบให้ฟังนะบาคาโยโกเนี่ยเอามาเทียบกับมาคาแรดฟอร์ดและกาเนชโชเนี่ยบาคาโยโกเก่งกว่านะครับผมเคยนำพูดในสิติในโซฟาสกอร์อะนะครับ วันนี้แมนยูเป็นข่าวกับ,บยูฮันมาคายูโกนะก็จะเหมือนกับคล้ายลิเวอร์พูลนะครับแจ้งเรื่องราวบทความนี้ให้ทราบประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับวันนี้เนี่ยโอ้โหเรื่องราวของอีวานโทนี่กลับมาอีกแล้วนะครับบทความของอีวานโทนี่นะครับท่านไปดูใน teamtalk.com เลยจะเป็นภาพฟาบิซิโอโรมาโนใส่เสื้อสีขาว ด้านใต้เป็นโลโก้แมนยูเรื่องราวของอ e ีวานโทนี่เนี่ยนะครับในทีมท็อกเขาบอกไว้ว่าแมนเชสเตอร์ยูไเต็ดนะครับจะขอซื้ออ e ีวานโทนี่ในราคา70ล้านปอนด์จำนวนประตูของเขาในวันนี้164ประตูนะครับฟอร์บิซิโอนะครับก็ยืนยันแผนนะครับว่าอ e ีวานโทนี่ยังคงมีแผนในการย้ายออกจากเบนฟอร์ดอยู่แล้ว โรมาโน่ได้กล่าวนะครับว่าทีมที่จับตาม,มองอีวานโทนี่มากที่สุดในเวลานี้ก็คือสโมสรนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังจากที่เขานะครับไปมีคือโดนแบนไปไป8เดือนเนี่ยแน่นอนครับสัญญาเขาจะหมดในปี2025พร้อมกับโมซาร่านี่แหละแต่วันนี้สิ่งที่ต่างก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยกลายเป็นทีมที่สนใจนะครับนักเตะคนนี้มากที่สุดอีวานโทนี่ คืออีวานโทนี่เป็นข่าวกับอาร์เซนอลและเชลซีอย่างมากนะครับในค่ำคืนนี้เนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้นะอีวานโทนี่นะครับจะต้องถูกขายออกไปในซัมเมอร์นี้เพราะว่าเขาคุยกับโทมัสแฟงไปแล้วฉะนั้นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจะสามารถเซ็นสัญญากับอีวานโทนี่ได้ทีนี้ค่าสีตีของอีวานโทนี่ในพรีเมียร์ลีกเนี่ย36ประตูจาก76เกมเนี่ยค่าเฉลี่ยนะ2.1 ประตูต่อน,นัดเลยเขาเรียกกันว่าไม่ใช่2.1ประตูต่อน,นัดเขาเรียกว่าค่าสถิติกันยิงประตูเนี่ย2นัด1ประตูนะครับถือว่าค่าสถิติกันยิงประตูสูงนะสูงเลยแหละนะครับแล้วก็เชื่อกันว่าตัวของอาร์เซนอลจะต้องเริ่มขายเอเดนเคีย mm hmm. เพื่อมีเงินเอาไปเสริมทัพอ e ีวานโทนี่ได้นะครับ mm hmm. ก็มีความเคลื่อนไหวทั้งอาร์เซนอลเชลซีแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ รอดูกันนะครับ <c oughs> ขออภัยนะครับขออภัยนะครับจามโอเคเรื่องราวต่อไปเลยนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวของจ o ชูเซ็กซี่นะครับวันนี้ในหน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์ในอังกฤษนะครับเป็นเรื่องอ่ฉบับไหนเป็นฉบับของ r a s i n g the Cop com ถ้า l a ซ i n g t h e c o ปดอทเป็นข่าวลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับโดยเฉพาะไมเคิลเอ็ดเ r ิร์เนี่ยกำลังมีแผนการนะครับในการที่จะคุยกับโจโชเซอรซี่ลิช์ดฮิวไมเคิลเอ็ดเบิร์ดเนี่ยนะครับบทความของ l a s ิ i n g t h e c o p c o m นี้นะในค่ำคืนนี้นะครับเพิ่งออกมาเนี่ยเขาบอกว่าอนาคตของมูซาล่านะครับอนาคตของหลุยส์ดิอาร์ซซึ่งได้รับความสนใจจากปารีสแซงแคมง แน่นอนครับถ้าริพูจะขายทำกำไรจริงๆนะเอาตรงเลยถ้าโมซาราเป็นข้อเสนอที่เรายากจะยินาการแต่มันจะมากกว่า150ล้านปอน์ในฤด,ดูกาลนี้ในขณะที่หลุยดีอาร์สนะครับกลายเป็นกองหน้าที่น่าสนใจสำหรับการทำกำไรของลิเวอรพูรมากๆถ้าเขาต้องการไปจริงๆนะแต่ลิเวอรพูรจะไม่ขายเขาออกไปประเด็นสำคัญในวันนี้นะครับก็คือในรายงานจาก Sky Spo r t อิตาเลียอีกฉบับหนึ่งเขาเขียนไว้เลยนะว่าสโมสรบาร์เยมินิกนะครับกับสโมสรลิเวอร์พูลเนี่ยได้ไปจับตามองนะครับโจโชลซิกซี่และก็มีการพูดคุยนะครับกับเขาเรียกว่าอาดีตโค้ชของโจโชลซิกซี่ที่ชื่อว่าเวอร์บิกนายเวอร์บิกเนี่ยนะครับก็เป็นเขาเรียกว่าไงอะ่ะเป็นอดีตคนที่สอนฟุตบอลโจโชซิกซี่อ่ะนะครับก็มีการพูดคุยว่า รวมถึงเอิมิลานด้วยนะเขาบอกว่าโจชูนซิกซี่เนี่ยเป็นนักเตะนะครับที่มีอนาคตสดใสเพราะนักเตะคนนี้ไม่ใช่นักเตะธรรมดาความหมายก็คือเขาเขาถามจากคนที่สอนโจชูนซิกซี่ที่ชื่อว่าเวอร์บิกนะครับอดีตโค้ชของเขาอะสรุปนะโจชูนซิกซี่เนี่ยนะครับได้รับความสนใจจากหลายทีมแล้วตอนนี้มีลิเวอร์พูลอยู่ในหนึ่งในนั้นนะครับ เท่าที่เราฟังข่าวกันมาเนาะอาร์เซนอลเชลซีเนี่ยนะครับไบยูเมนิกยูมนิกเนี่ยมีเงื่อนไขาการซื้อโจชวัวซิกซี่กลับด้วยนะครับก็ต้องรอเหตุการณ์ที่มันเปลี่ยนแปลงต่อไปในะค่ำคืนนี้ผมนำเสนอแค่ว่าลิเวอร์พูลกลายเป็นตัวเลือกประมาณนี้นะครับเรื่องเราต่อไปเรื่องเราต่อไปเนี่ยนะครับมันจะเป็นเรื่องราวของสโมสรเชลซีแล้วนะครับ เรื่องราวของเชลซีในค่ำคืนนี้นะครับเกี่ยวกับอะไรบ้างเกี่ยวกับอุสมานดิโยมงเดอุสมานดิโยมงเดคือใครนะครับก็เป็นกองหลังของสปอร์ติ้งลิสบอนไงทีมชาติไอวอรีโคสอายุ20ปี190ซมอุสมานดิโยมงเดนะครับในสื่อต่างประเทศนะครับท่านไปอ่านใน London World ใน londonworld.com นะครับเขาเขียนไว้เลยครับเป็นจะเป็นหน้าปกของพอดกับ มิเกลอัลเจตาปัจจุบันนี้อาร์เซนอลนะครับต้องการเซ็นสัญญากับตัวของอุสมานดิโอมงเด่นะครับเซ็นเตอร์บแบ็กของสโมสรสปอร์ติ้งลิสบอนจริงมิเกลอัลเจตาจะเซ็นสัญญากับเขาในช่วงจบฤดูกาลนี้อันนี้คือสื่อยืนยันนะในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับดิโอมงเด่ก็เป็นนักเตะคีแมนของรูเบนอโมริมซึ่งเป็นคาดดีเดตที่มีโอกาสมาคุมลิเวอร์พูลด,ด้วย ที่เรียกกันว่าแผนบีนะครับทีนี้ดิโอมองเดนะครับในสื่อต่างประเทศเขาบอกว่าไบยเยอร์มินิกนิวคาเซลและเชลซีพอปิซิโน้นะครับต้องการฉีกสัญญาดิโอมองเดที่60ล้านยูโรหรือประมาณล้านล้านปอมบวกโบนัสด้วยเชลซีเนี่ยพร้อมสู้ทุกราคาสู้กับอาร์ซนอนด้วยนะครับทีนี้ในสื่อเขาบอกว่าดิโอมองเดเนี่ยนะครับ ผมบอกราคาฉีกสัญญาไปที่51ล้านปอนด์แต่มันก็จะมีเงื่อนไขขั้นสูงด้วยนะ69ล้านปอนด์นะครับประมาณ85ล้านโยูโรด้วยเหมือนกันแต่จะไม่มีใครซื้อแพงผมเคยบอกไปแล้วนะ้องว่ามันไม่มีใครมาซื้อนักเตะแพงกันหรอกเขาจะต้องกดราคาให้ต่ำที่สุดนะครับฉะนั้นเรื่องราวของอุสมาดิยมงเดนะครับมีโอกาสนะครับ51ล้านปอนด์สำหรับเชลซีและอาร์ซนอลจะเป็นคู่แข่งกัน บทความนี้อยู่ในฟุตบอลอยู่ใน londonworld.com นะครับแจ้งให้ทราบประมาณนี้นะครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับผมขออนุญายังไม่ตอบนะเพื่ออัธรรของข่าวนะครับเรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของสโมสร AC ซีมิลานนะครับกับ City. แมนเชสเตอร์ซิตี้เราจะสังเกตว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยนะครับทำธุรก,กิจแต่ละดิวฉลาดมาก เขาจะซื้อผู้เล่นอายุน้อยแล้วก็เป็นอัจฉริยะส่วนใหญ่ด้วยนะวันนี้เรื่องราวของฟานเชสโกกามาดาฟานเชสโกกามาดานะครับบทความนี้เดี๋ยวผมบอกอ่านชื่อบทความก่อนเผื่อใครจะดูตามบทความนี้อยู่ใน s e p i n d e x c o m e p i n d e x c o m ผมอ่านผิดนะ e p i n d e x c o m ตรงตัวเป๊ะเลยวันนี้เขาบอกว่า สโมสรเอซิมิลานเนี่ยนะครับมีอัจฉริยะวัย16ปีอัจฉริยะนะวัย16ปีก็คือฟานเชสโกกามาดาซึ่งเป็นกองหน้าที่ใส่เสื้อหมายเลข13ให้กับเอซิมิลานฟานเชสโกกามาดาเป็นอัจฉริยะวัย16ปีนะครับที่ได้เล่นทีมชุดใหญ่กับเอซิมิลานแล้วแต่อย่างไรก็ตามนะครับเด็กคนนี้อายุ16ปีเนี่ยยังไม่สามารถเป็นนักเตะอาชีพได้ กลยุทธ์ของแมนซิตี้เนี่ยก็คือการเซ็นสัญญากับนักเตะที่อายุน้อยวันนี้ค่าอายุแค่15ปีกับอีก260วันนะครับได้เล่นเกัวโชเซียแล้วอะ่ะ15ปีกับอีก260วันวันนี้อายุ16ปีแล้วก็เล่นให้กับทีมชาติทีมชาติอะไรนะอีกทีมชาติอิตาลีรุ่นยูย่21ปีแล้วอายุ16ปีเนี่ยเล่นให้กับทีมชาติอิตาลีรุ่นยูสิ7ปีแล้ว เก่งมากนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือแมมองของแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยนะครับตามรายงานจากกัสตาด d โร่สปอร์ตสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับได้ติดตามนะครับตัวของกามาด้านะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมารู้ว่าเด็กคนนี้เป็นอัจฉริยะนะครับและที่สำคัญก็คือกลยุทธ์ของแมนซิตี้เนี่ยไม่เคยเสียเวลาเขาคุยเร็วมากและไม่ได้มีอะไรซับซ้อน เวลาของกามาดานะครับในการเปลี่ยนแปลงชีวิตคือออกจากเอซิมิลานเพื่อมาอยู่กับแมนซิตี้เนี่ยแมนซิตี้เปิดแผนรองรับนักเตะคนนี้ไว้แล้วนะครับก็จำชื่อนี้ไว้นะครับฟรานเชสโกกามาดาเป็นนักเตะนะครับทีมชาติอิตาลีรุ่นยู17ปีนะครับก็อายุแค่16ปีเองนะครับรอดูกันนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่นะเรื่องราวของเอลริงฮารันนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะอ่านสัญญาฮารันให้ละเอียดเลยบทความนี้อยู่ใน m a l l i d u n i v e r s a l com บทความนี้อยู่ใน m a l l i t u n i v e r s a l com นะครับเขาเขียนไว้ว่าสโมสรเดลมดริดและสโมสรบาร์เซโลนาเนี่ยนะครับก็จะต้องเปิดศึกการเซ็นสัญญากับฮารันได้ แหล่งข่าวเนี่ยอีกฉบับหนึ่งเขาเขียนในมุนโดเดปอร์ติโวเขาเขียนมาเลยว่าเรอัลมาดริดจะต้องแข่งกับบาร์เซโลนาในการเซ็นสัญญากับเอลริงฮาลันในปี2025ผมขอย้ำปี2025มันมีความสำคัญกับฮาลันอย่างไรเขาบอกว่าจริงๆแล้วฮาลันเนี่ยนะครับถูกกำหนดให้มาเป็นกองหน้าแทนโรเบิร์ตเลวานอฟสกี้นี่คือในส่วนของบาร์ซ่านะ แต่ในขนาดที่เรลวมลิตเนี่ยนะครับเรลวมลิตเนี่ยนะครับเขามีความสัมพันธ์กับเอเจนต์ของฮารันเอเจนต์ของฮารันชื่อว่าราฟาเอลพิเมนตาราฟาเอลบิพิเมนตาพิเมนตาก็คือคนที่มาทำงานต่อจากมิโน่แลวลาซูเปอร์เอเจนต์ผู้ล่วงละไปอะพิเมนตาพิเมนตาเนี่ยนะครับเขาบอกไว้แล้วนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ย ทีมที่มีโอกาสเซ็นสัญญากับฮาลันได้เนี่ยมีแค่ทีมเดียวก็คือเรอแมาดิดเพราะเรอแมาดิดเนี่ยนะครับสามารถในในปี2025น้าเนี่ยเขาจ่ายฮาลันร้อย้านปอนดอนได้เลยแล้วเอาฮาลันไปเงื่อนไขเรื่องฮาลันเนี่ยแมนซิตี้รู้อยู่แล้วนะครับตั้งแต่เซ็นสัญญากับฮาลันมาแรกๆแ,แล้วเพราะว่าธงเนี่ยถูกปรับไปที่เร,รอแมาดิดเขาไม่มีปัญหาทางกฎทางการเงินฉะนั้นซื้อฮาลันเนี่ยได้เลยนะครับ และที่สำคัญก็คือวันนี้นะการเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะครับของแมนซิตี้เนี่ยมันจะจบลงในปี2026เรื่องของ115ข้อหาด้วยนะครับอันนี้ก็รอดูกันแต่งเงื่อนไข5ลันเนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกไปอ่ะนะครับมันจะเปิดใช้ในปี2025ได้ค่าตัวน่าจะประมาณ150ล้านปอนด์ประมาณนี้นะครับ ปิดท้ายด้วยข่าวนี้กันไปเลยนะครับเป็นเรื่องราวของสโมสรเชลซีนะครับวันนี้ผมจะแปะบทอาร์ทวิตเตอร์ของรูดี้กาเลตินะครับนักข่าวที่ชื่อว่ารูดี้กาเลติในวันนี้นะครับได้โพสต์ทวิตเตอร์เป็นนัาปกโอซเมนที่ผมมาขึ้นให้เนี่ยวิตเตอร์โอซเมเนเนี่ยนะครับได้บอกนาโุรีไปแล้วสำหรับการออกจากสโมสรและดูเหมือนว่านะครับสโมสรเชลซี Chelsea, ยินดีทาตามเงื่อนไขาการปล่อยตัวของเขา คือนาบุลีจะปล่อยโอเซมเพนด้วยเงินไขาการฉีกสัญญาเท่านั้นฉีกสัญญาโอเซมเพนก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ105ล้านปอนด์นะครับในสื่อต่างประเทศเขาบอกว่าเชลซีเนี่ยนะครับจะยื่นข้อเสนอนะครับในการเซ็นสัญญากับโอเซมเพนโอเซมเนเนี่ยจบที่ราคา112ล้านปอนด์นะแต่การจบของโอเซมเพนนั้นจะเกิดเงินก้อนแรกที่เชลซีจะจ่ายคือ77ล้านปอนด์ก่อนก่อนที่เงินก้อนต่อไป จะไปครบ112ล้านปอนด์นี่คือสิ่งที่เชลซีนะครับกำลังจะเอาชนะกฎทางการเงินด้วยการขายผู้เล่นออกไปก่อนแล้วจะเสนอเงินนะครับ77ล้านปอนด์ก้อนแรกแล้วจะไปครบที่112ล้านปอนด์นี่คือรถแมพของเชลซีนะครับท่านสามารถไปอ่านบทความนี้ได้ที่ s t a ตาแ r ส s t a อ f o r d b e a, a, a c h t o ฟาคอมโอถ้าชื่อยาวอย่างนี้ผมก็ไม่พิมพ์นะแต่ผมเปิดแหล่งข่าวไว้อีกครั้งก็ได้นะอาจจะอ่านไม่เหมือนเดิม a star า o อ a ์ดแอสตาฟอร์ c บี o f a r c o m นะครับแม่เจอลิงก์ข่าวไปก็อ่านยากละนะครับสรุปนะครับวิกเตอร์โอเซมเฮนเนี่ยเป็นดีลที่มีเงื่อนไขที่นาบูรีรับได้112ล้านปอนด์ชเชลซีจะยื่นข้อเสนอก้อนแรก77ล้านปอนด เพื่อปิดเดี่วนี้นะครับก็รอดูกันนะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราของสรุป่าสรุปข่าวการย้ายทีมในค่ำคืนนี้นะครับผมคิดว่า, 5, า4ทุ่ม53นาทีเนี่ยนะครับก,ก็จะเป็นพรุ่งนี้ทํางานอีกเนาะนะครับพรุ่งนี้ทํางานอีกนะครับ,รรบวันนี้ผมก็เอาเรื่องราวข่าวมาอัปเดตให้กับท่านพร้อมบอกแหล่งข่าวทั้งหมดนะครับก็ สรุปข่าวการแยทีมเนี่ยนะครับต้องขออภัยเนาะผมอยู่ต่างจังหวัดก็เลยทำทำไม่ค่อยได้ทาบ่อยนะครับวันนี้ก็เกรงใจทุกท่านเหมือนกันนะครับมีคําถามไหมครับในตอนสุดท้ายนี้นะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีนะครับไม่ได้ทักทายไม่ได้พิมพ์กลับเลยคุยตอนท้ายเลยนะครับก็ไม่มีเสียงช็อตเหรอครับจบรายการแล้วครับไม่เป็นไรพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่เนาะโอเคนะครับก็ไม่รบกวนเวลาพักผ่อนแล้วกันนะครับ คลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ